ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover กันในเซิร์ฟเวอร์ Japan วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเมตาในเซิร์ฟเวอร์ Japan ว่าตอนนี้เนี่ยเขานิยมเล่นตัวอะไรกันอยู่บ้างใน PVP นะแล้วก็ไปดูเทียร์ลิสต์ด้วยว่าเทียร์ลิสต์เซิร์ฟนอกตอนนี้เนี่ยตัวอะไรมันอยู่แรงสูงสุดหรือว่าแรง S บวกกันบ้างส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Back Cover Mobile และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอด Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาดูเทียร์ลิสต์ในซีซั่นที่8กันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ตัวละครยามิร่างดาบพามิติแล้วก็ลักเข้ามานะตัวละครตัวไหนที่ได้อยู่บนจุดสูงสุดหรือว่าเป็นตัวละครเมตาในซีซั่นปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนทีม PVP เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับผมว่าท็อป1ถึงท็อป10ของทางเซิร์ฟเวอร์ Japan เนี่ยเขาจัดตัวละครประมาณไหนกันอยู่นั่นเองนะก็ซีซั่นที่8เนี่ยผมก็เห็นมีการเปลี่ยนแปลงของเทียร์ลิสต์หลักๆอยู่2ตัวละครนะจะเป็น2ตัวละครที่ขึ้นมาจากแรง S นะครับผมขึ้นมาเป็นแรง S บวกตัวละครตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างอัสตาร่างปีศาจตัวนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันควรจะอยู่ S บวกตั้งนานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวละครอัสตาร่างปีศาจมันอยู่เป็นแค่แรง S เท่านั้นทั้งที่มันก็ไปได้ทุกคอนเทนต์เลยครับไม่ว่าจะเป็น PVP หรือว่า PVE นะตัวมันเก่งหมดเลยนะครับขอแค่เล่นคู่กับราชินีแม่มดก็ตัวละครอัสตาร่างปีศาจเนี่ยในเทียร์ลิสต์อันนี้นะครับเขาจัดให้PVE แล้วก็ PVP เนี่ยอยู่แรง S บวกทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถไต่ขึ้นมาจากแรง S ปกติได้นั่นเองนะส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะเห็นว่ามันอยู่แรง S ตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นวิลเลียมแวนเจนนั่นเองนะครับก็มาในซีซั่นที่8เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ได้ขยับตัวเองขึ้นมานะครับผมในเทียร์ลิสต์ฝั่ง PVP นะได้ขึ้นมาเป็นแรง S บวกเป็นที่เรียบร้อยตัวละครตัวนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วกันนะครับมันเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับผมสายบัฟสปีดนะที่ค่าความไวพื้นฐานถ้าทำขึ้น5ดาวมันไวที่สุดในเกมก็ถ้าไวที่สุดในเกมก็หมายความว่าทีมไหนมีตัวละครตัวนี้5ดาวก็จะได้เปิดก่อนนั่นเองนะครับส่วนการเปิดก่อนมันจะดียังไงเนี่ยหลายๆคนที่เล่น PVP ก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะแต่ถ้าเปิดเขาไม่ตายเราก็มีสิทธิ์โดนสวนตายเองเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ได้ขยับแรงขึ้นมานะครับผมจากแรง S นะครับขึ้นมาเป็นแรง S บวกนะส่วนตัวละครอย่างชาร์ลอตนะครับสายสีเขียวที่เป็นซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยก็อยู่แรง S บวกอยู่แล้วนะครับจูเลียตก็อยู่มาตั้งแต่ปัจจุบันนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เราจนไปยันเซิร์ฟเวอร์ Japan ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีดรอปๆช่วงหนึ่งนะช่วงที่ตัวละครฟ้าหน้าเข้ามาอาจจะมีดรอปลงไปบ้างนะครับแต่พอแอสตาร่างปีศาจเข้ามาเนี่ยตัวนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่เอามาสู้กับแอสตาร่างปีศาจได้ดีมากๆโซโนเอลชุดฮาโลวีนเนี่ยก็ติด S บวกมาเนิ่นนานอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครที่เสียตำแหน่งแรง S บวกกันไปบ้างนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่ดรอปจากแรง S บวกลงมาอยู่แรง S นะคือลงมาอยู่แรง S เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะครับแต่ว่าในเมตาปัจจุบันเขาอาจจะเลือกใช้ตัวแรง S บวกกันอยู่นั่นเองนะครับก็ตัวแรกที่เราจะเห็นอยู่แรง S บวกตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นคู่หูโนเอลนะครับล่างชุดว่ายน้ำนะกับตัวละครอย่างรุ่นพี่แมกนานะครับผมรุ่นพี่แมกนาซีซั่นที่6ตัวนี้ PVP เก่งมากนะครับโจมตีรายเดี่ยวแรงมากมายนะปกติเนี่ยจะเป็น2ตัวละครตัวนี้นะครับในการยืนอยู่ S บวกนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย2ตัวละครตัวนี้ดรอปลงมาแล้วก็กลายเป็นอัสตานะครับไปอยู่ S บวกแทนแล้วก็มีตัวละครที่ขึ้นมาจากแรง A ด้วยนะครับก็คือราชินีแม่มดแล้วก็ตัวละครอย่างยูโน่นั่นเองนะมาดูในสายสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะมีอยู่1ตัวละครนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น2ตัวละครถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ลงมาจากแรง S บวกนะครับก็คือฟาน่าล่าง3ตาแล้วก็ตัวละครอย่างลาเดสปกติรู้สึกว่าลาเดสมันจะอยู่แรง S บวกนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าฟาน่าเนี่ยอยู่แรง S บวกแน่ๆนะครับใน PVP แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนตกลงมานะครับผมเหลือเพียงแค่แรง S เท่านั้นเองนะส่วนสายฟรีใครจะสุ่มก็สุ่มได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ยาวถึงแม้ว่ามันจะโดนลดขั้นมาเพียงแค่1ขั้นแต่มันก็ยังคงเก่งอยู่ดีส่วนสายสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสายสีฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้มานานแล้วนะก็จะมีเป็นแค่แวนเจนนะครับที่ขึ้นจากแรง S นะครับผมไปแรง S บวกส่วนตัวละครลักที่มาใหม่เนี่ยก็ได้ขึ้นแรงแบบขึ้นไปไกลมากๆเลยนะครับมาอยู่ที่แรง S นะผมมองว่าตัวละครลักซีซั่นที่8มันเป็นตัวละครที่สกิลเข้าใจง่ายดีนะไม่เหมือนยามินะครับน่าจะเล่นง่ายกว่ายามิเลยนะแค่มันมีโต้กลับเนี่ยมันก็ได้ลดดาเมจโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่
สกิลในการตั้งค่าออโต้ง่ายกว่ายามิเยอะเลยส่วนถ้าใครอยากรู้ว่ายามิล่างดาบผามิติเนี่ยมันอยู่แรงอะไรนะครับใน PVP นะมันอยู่แรง A นะครับผมก็อยู่พอๆกันกับลิทเลยนะครับผมแรงกิ๊ดแจ็คอะไรพวกนี้เลยนะก็ไปอยู่คู่กับยามิสีฟ้าเลยนะครับแต่ว่านี่มันก็เป็นเพียงเทียร์ลิท PVP นะเดี๋ยวเราไปลองดู PVE กันหน่อยแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Japan Korea ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเทียร์ลิท PVE นะครับพอกดมาเป็น PVE แล้วเนี่ยตัวละครที่มันเคยอยู่ในแรงเอสบวกหลายๆตัวก็ลงไปอยู่แรงเอสกันหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าโนเอลเนี่ยพอมาเป็น PVE มันก็เก่งขึ้นมาอยู่เอสบวกเหมือนเดิมนะครับตัวละครชาร์ลอตแล้วก็ยามิเนี่ยก็ขึ้นมาแรงเอสเลยนั่นเองนะฟาน่าก็กลับมาเป็นเอสบวกนะครับลาเดสก็เอสบวกนะส่วนไลอาก็มาเป็นเอสบวกเหมือนกันนะครับตัวนี้ตีบอสแรงสุดในสายสีเขียวแล้วนะเช่นเดียวกับตัวละครจูเลียตที่ไม่ว่าจะโหมดไหนนะครับพี่เขาเนี่ยก็ครองแรงเอสบวกเลยนะส่วนตัวละครที่เหลือก็จะเป็นตามนี้นะครับสำหรับแรงเอสแล้วก็เอสบวกส่วนยามิเนี่ยก็จะดิ่งขึ้นมาจากใน PVP จะอยู่แรงเอนะครับก็ขึ้นมาแรงเอสนะครับสำหรับใน PVE กลายเป็นลักนะครับไปอยู่แรงเอแทนตัวละครยามินะถ้าสลับมาในเทียร์ลิสต์ PVEจบในส่วนของเทียร์ลิสต์ไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับท็อป PVP เนี่ยเขาจัดทีมประมาณไหนเล่นประมาณไหนและมันจะตรงกับเว็บจัดเทียร์ลิสต์หรือเปล่านะครับผมในแรงค์ PVP นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับทีม PVP เมตาปัจจุบันตอนนี้ก็จะเป็นตามนี้นะครับท็อป1ถึง10นะก็เดี๋ยวเราเลื่อนดูว่ามันมีตัวอะไรที่เขาใช้กันเยอะบ้างนะครับผมก็อันดับที่1เนี่ยจะมีชาร์ลอตนะครับผมสายสีแดงนะตัวละครอย่างแวนเจนโนเอลแล้วก็ตัวละครจูเลียตนะครับอันนี้ก็ตรงตามเอสบวกเลยนะครับส่วนท็อป2นี่ก็จะมียูโน่ราชินีแม่มดชามี่นะครับผมแล้วก็อัสตาสายแทงนะอันนี้ก็จะเป็นเมตาทีมสีแดงที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดตอนนี้ในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ J8 นั่นเองนะครับทีมสีแดงล้วนชุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะถ้าเราจัดทีมสีแดงล้วนเนี่ยตัวละครอัสตาก็จะได้รับอมตะด้วยเวลาที่ค่าทีมมันเหลือ 30%ส่วนท็อป3เนี่ยเขาเล่นเป็น2เขียวแล้วก็2ฟ้านั่นเองนะมาดูท็อป4ถึงท็อป7กันบ้าง นะครับก็จะมีวิลเลียมแวนเจนนะครับจักรพรรดิเวทมนต์แลงเกสแล้วก็ตัวละครอย่างชาร์ลอตสีเขียวท็อป5ก็จะเป็นทีมแดงล้วนนะครับเหมือนอันดับที่2ไงนะท็อป6ก็จะเป็นตัวเมตาระดับ S บวกหมดเลยนะครับก็คือจูเลียสแวนเจนชาร์ลอตแล้วก็อัสตานะท็อป7ก็จะคล้ายๆกับทีมท็อป6เลยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสลับตัวละครอัสตาออกแล้วก็ใส่เป็นโนเอลอันดับที่8เนี่ยก็จะเป็นทีมแดงล้วนนะครับเพียงแต่ว่าจะใส่เฟอร์โกเลียนมานะที่9ก็จะเป็นแดงล้วนเหมือนกันนะครับที่10ก็จะเป็นแดงล้วนนะเหมือนว่าตอนนี้ทีมแดงล้วนกำลังจะมาเลยนะครับก็คือยูโน่อัสตารุ่นพี่ชามี่แล้วก็ตัวละครอย่างแม่มดนั่นเองนะครับผมราชินีแม่มดนะก็สรุปทีมเมตาปัจจุบันของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนทีมที่ดีสุดเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะมองได้2ทีมตอนนี้นะครับก็จะเป็นทีมที่จะมีจูเลียตคู่แวนเจนแล้วก็ชาร์ลอตนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะมีโนเอลไม่ก็เป็นตัวละครตัวอื่นมาแทรกนะส่วนทีมนึงเนี่ยก็จะเป็นทีมเมตาสีแดงล้วนเลยนะประกอบด้วยยูโน่ราชินีแม่มดรุ่นพี่ชามี่แล้วก็ตัวละครอัสตาร่างปีศาจนั่นเองนะก็ดูได้เลยนะครับท็อป1ถึงท็อป10เขาจะใช้เป็นทีมตามนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับก็จะใช้เป็นทีมสีแดงล้วนต้องบอกว่าเมตาทีมสีแดงกำลังจะมานะครับสำหรับตอนนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เจแปนตอนนี้เขาเล่นทีมประมาณไหนอยู่นั่นเองนะก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายนะครับ